ดับที่3ถึง3ทีมด้วยกันนะครับซาลิสสายนุ้ยผู้ช่วยผู้สอนครูแบงคอกยูไนเต็ดครับเอาละครับเราจะไล่ถามไปทีละทีมเลยนะครับเริ่มจากสิงห์เชียงเราก็รู้ว่าการได้แชมป์เอฟเอคัพเนี่ยแล้วการได้ไปถ้วยเอเชียในรอบแบ่งกลุ่มเลยเนี่ยมันสำคัญแม้ขนาดไหนสำหรับทุกทีมนะครับสำหรับผมมันก็คือเป้าหมายสูงสุดแล้วก็ทุกๆคนก็จะร่วมใจกันทำงานให้ได้ครับแล้วถ้าเทียบความแตกต่างได้เคยได้แชมป์เอฟเอคัพมาแล้วนะครับในสมัยที่2นะครับก็แกนหลักของคนไทยเราก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับทีมนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กอายุ20ต้นๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวต่างชาติเนี่ยก็อย่างที่รู้เชียงรายใช้ตัวต่างชาติตัวเดิมมาตลอดนะครับมีเปลี่ยนเกาหลีเมื่อเลข2นี้เองนะครับก็ความกระหายรอคอยมาหายไปปีแล้วปีนึงนะครับแต่ได้แชมป์ไทยลีกแทนนะครับก็ทุกๆคนก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายด้วยกันครับครับส่วนเขามีความเชี่ยวชาญกับบอลถ้วยมากนะครับจากสถิติการคุมทีมนะครับเพราะบอลถ้วยเนี่ยก็เน้นมากแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่ผลงานชลบุรีในลีกไม่ดีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีความผิดพลาดแล้วก็บกพร่องแล้วก็เห็นจุดอ่อนต่างๆนะครับเราก็นำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแก้ไขนะครับซึ่งพอมาถึงฟุตบอลถ้วยเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าทุกทีมเข้ามาถึงรอบนี้แล้วจะมาบอกว่าไม่หวังคงไม่ได้แล้วแหละครับคือไม่ต้องมาโกหกกันนะครับคือทุกทีมหวังหมดแล้วนะครับแม้ว่าชลบุรีเนี่ยจะดูแลผลงานไม่ดีที่สุดเป็นทีมที่อ่อนที่สุดใน4ทีมที่เข้ามานี้แต่เราก็หวังครับฟุตบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครับผมโอ้พูดจะเกมกับเมืองทองครับก็จบเกมเลยเรามีนักเตะบาดเจ็บอยู่2คนแล้วก็คือนักเตะกองหน้าเราไมคอนครับแล้วก็กองหลังเวอร์ลิฟท์ดีเก่าครับซึ่งทั้งสองคนก็ต้องมาเช็คดูว่าจะเล่นรอบรองไหวหรือเปล่าแต่ว่านักเตะคนอื่นคนไทยนักเตะทั้งชาติก็พร้อมที่ลงสนามช่วงนี้พี่อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังขึ้นเลยหรือยังครับหมายความว่าถ้าเทียบกับในช่วงที่ปีก่อนๆนู้นที่คว้าแชมป์หรือว่าชุดนี้เป็นยังไงครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ดีครับนักเตะไทยเก่งๆหลายคนครับมีทั้งนักเตะเยาวชนนักเตะที่ประสบการณ์ครับแล้วก็ยิ่งผลงานช่วงนี้ก็ชนะมาหลายเกมต่อกันเนี่ยก็ทำให้นักเตะยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นครับกดดันไหมครับกับการที่เราตอนนี้เนี่ยเป็นแชมป์ที่มากที่สุดในจำพวก4ทีมที่เข้ามาแล้วเราห่างแชมป์มานานแล้วก็ไม่กดดันครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายเพราะเราห่างมา4ปีแล้วซึ่งปีนี้ก็หวังว่าจะต้องเอาให้ได้ครับแชมป์ซังเอ้ครับครับผมนะครับคราวนี้เราไปที่ทีมนี้ก็คือเขาคว้าแชมป์หมดแต่ BU เนี่ยเป็นแค่รองแชมป์นะครับยังไม่ได้ก็แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของความกระหายมากกว่านะครับที่สโมสรพยายามที่จะเขียนเหมือนการนับหนึ่งในการสร้างเกียรติประวัติให้กับสโมสรนะครับและแน่นอนว่าแม้ว่าเราจะยังไม่เคยได้แชมป์ถ้วยนี้เลยเงี้ยก็เป็นอะไรที่หลายๆคนก็อาจจะมองว่าประสบการณ์ในการได้แชมป์เนี่ยน้อยหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากการทำงานของทีมสโมสรเองแล้วก็ประสบการณ์ของโค้ชแปนชตวันศรีปานนะครับแล้วก็นักเตะที่มีอยู่เนี่ยแต่ละคนก็มีฝีไม้ลายมือแล้วก็ชื่อชั้นก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าโค้ชแบนก็ได้เข้ามาในช่วงกลางฤดูกาลแล้วก็ทำเอฟเอคัพเนี่ยตั้งแต่เกมแรกแล้วก็ได้เรียนรู้กับนักเตะพอสมควรแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่เราก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสที่จะได้ลุ้นถ้วยนี้เพราะเราก็เป๋าอย่างเต็มที่ที่จะได้ถ้วยนี้ครับครับใน2ครั้งต้องบอกว่าใน5การคว้าแชมป์นะครับครั้งนี้เนี่ยไอ้ตัวความล้มเหลวตรงนั้นคือความผิดพลาดเนี่ยจะทำให้เราในกดดันมากไหมครับคือแน่นอนว่าความกดดันตรงนั้นมันอาจจะอยู่ในความทรงจำของนักเตะนะครับแต่ว่าเชื่อว่านักเตะหลายคนเนี่ยผ่านเวทีผ่านทั้งระดับสโมสรและระดับชาติมันก็พอสมควรแล้วก็น่าจะคลายความกดดันหรือหาวิธีที่จะก้าวผ่านมันไปให้ได้ได้ไม่ยากมากนักแล้วก็อย่างรายละเอียดในการทำงานในภาคสนามจริงเนี่ยก็อยู่ที่แทคติกของโค้ชแล้วก็การทำงานที่มีเกมติดต่อเนื่องกันมาขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการวางแผนที่ละเอียดพอสมควรก็ต้องรอดูว่าหลังจากจับฉลากแล้วเจอใครเนี่ยก็อาจจะได้เห็นเกมที่สนุกสนานครับแล้วอยากเจอใครครับถามเลยครับถามเลยครับอยากเจอใครครับคือจริงๆแล้วขออนุญาตไม่อยากเลือกดีกว่าครับเพราะด้วยประสบการณ์ที่เรายังไม่ได้คว้าแชมป์แล้วก็อีกทั้งสามทีมเนี่ยก็มีโอกาสได้แชมป์กันทีมละหลายครั้งแล้วนะครับ
จริงๆเข้าจริงเจอใครก็ได้ครับอ่ะผมถามนิดนึงดีกว่านะฮะชอบอักษรไหนมากที่สุดมันมีบอใบไม้นะครับมีชอช้างแล้วก็มีสอเสือคุณชอบอักษรไหนมากที่สุดครับตอบยากจริงนะตอบคือถ้าให้เลือกนี่ยากมากครับขอเป็นตัวยืนที่ให้คนอื่นเขาเลือกมาเจอดีกว่าอ้าวเหรอฮะครับผมนัดชิงอยากเจอใครไหมเป็นพิเศษถ้าให้เลือกถ้าจะให้สรุปผมขอไปเจอบุรีรัมย์นัดชิงแล้วกันครับอ๋อนะงั้นก็แสดงว่ารอบรองเนี่ยมี2ทีมนะครับที่อยากเขาบอกว่าอยากเจอในรอบชิงนะครับบุรีรัมย์รอบรองเนี่ยตอนนี้เนี่ยตั้งเป้ามาตั้งแต่ที่จังหวัดเลยไหมแต่เราไม่สามารถกำหนดได้เองนะครับมันอยู่ที่โชควาสนานะครับเพราะว่าผมเนี่ยดวงไม่ดีในการจับฉลากมาโดยตลอดก็มาพูดอย่างเดียวแต่ว่าตอนจับฉลากก็ถามว่าอยากเจอใครก็แล้วแต่โชควาสนาแต่ลึกๆผมนะเนี่ยเรนาโตเคลิชนะครับถ้าเราได้กองหลังที่ไว้ใจได้ที่สุดของเราได้ลงเล่นครับเพราะนัดที่เราพูดไว้ไม่บอกว่าเราอยากเจอใครเป็นพิเศษไม่มีครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นไปนั่งจับคู่กันด้วยก็ได้ครับก็ได้นะก็ได้ครับชิงไรก็ได้ขออย่างเดียวเดี๋ยวบุรีรัมย์เนี่ยไปเจอกันในรอบชิงดีกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้ขอเจอบุรีรัมย์รอบชิงชนะเลิศดีกว่าครับนะฮะได้เป็นศึกช้างชนช้างอย่างที่ดีโอว่าโอเคนะครับไปกันที่สนามบุญยจินดานะครับทีมแรกเลยครับของรอบนี้นะครับหนึ่งคู่ก็จะไปเตะกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับแชมป์2สมัยนะครับของฟุตบอลรายการมาดูครับจะเตะสนามกลางทั้ง2คู่นะครับในรอบนี้เพราะฉะนั้นจะไม่รับได้หมายเลข2นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้หมายเลข2ครับเอาละครับทั้ง4ทีมนี้ต้องถือว่าเป็นทีมระดับท็อปของเมืองไทยทั้งนั้นนะครับใครเจอใครชั่วโมงนี้ได้หมดชลบุรี FC แชมป์2สมัยเหมือนกันนะครับมีคนบุรีที่ผ่านมาที่จับได้3ลีกเลยนะฮะหมายเลขลุ้นหมายเลข3เอาล่ะอย่างนี้ลุ้นกันยาวๆครับหมายเลข3นะครับชลบุรี FCใครก็ได้แต่ชลบุรีไม่เจอเชียงรายนะครับลุ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแชมป์4สมัยด้วยดีมาดูลุ้นครับไม่ค่อยบอกลุ้นระทึกได้หมายเลข4บุรีรัมย์เจอกับชลบุรีทีมใดไปไม่ได้นอกจากครูแบงคอกอยู่ในเต็มครับมาเลยครับครูแบงคอกอยู่ในเต็มนะครับเป็นรองแชมป์นะครับเมื่อปี60และครูแบงคอกเองนะครับก็จับได้หมายเลข1นะครับครูแบงคอกพบกับสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็มนะครับเป็นการย้อนรอยคู่ชิงเมื่อสอบประคุณคุณรจนศิษย์ปีนี้จะสิงห์นะครับลองพูดเลยครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญตัวแทนทั้ง4ทีมครับที่มาถามในวันนี้ขอเรียนเชิญครับตัวแทนนะครับทำแมสครับนี่คือการมองก้อนครับ4ทีมนะครับในระดับท็อปของเราคงจะต้องรอติดตามดูกันนะครับจะมีแชมป์หน้าใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ1ทีมเท่านั้นนะครับนั่นคือครูแบงคอกหรือจะมีแชมป์3สมัยอย่างชลบุรีหรือสิงห์เชียงรายหรือจะเป็นแชมป์1 2 3